ยายหม่อมขนมจินดังคู่พะเยายอดขนมเส้นช่วยสร้างสรรค์สังคมแม่อุ้ยหม่อมหรือนางหม่อมชัยวุฒิเมื่อเอ่ยชื่อนี้จะมีคนดอกคำใต้สักกี่คนที่ไม่รู้จักเนื่องจากเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจนเป็นที่ประจักษ์ของชาวตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาทว่าสิ่งที่เป็นชื่อเสียงคู่ขนานกับความดีงามก็คือขนมจีนซึ่งได้ชื่อว่าเส้นใสเหนียวนุ่มไร้สารกันบูดและอร่อยลิ้นจัญญาเวชศาสตร์วัย45ปีลูกสาวของนางหม่อมผู้สืบทอดกิจการรุ่นที่3กล่าวถึงจุดเริ่มต้นว่าเดิมที่นางคำปันฟองคำยายเป็นรุ่นที่1นางหม่อมมารดาเป็นรุ่นที่2คือทำขนมจีนและขายน้ำเงี้ยวโดยทุกขั้นตอนการทำเองหมดตั้งแต่หมักแป้งผสมและบีบให้เป็นเส้นซึ่งเส้นที่ได้ไม่นุ่มและมีกลิ่นแรงแต่ถึงกระนั้นขนมจีนยายหม่อมก็อร่อยที่สุดในตำบลสว่างอารมณ์ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2552นางคำปันถึงวาระสุดท้ายนางหม่อมก็สืบทอดรุ่น2ก็เริ่มเข้ามาดูแลกิจการโดยมีเธอเองเป็นผู้ช่วยและตลอด3ปีทั้งคู่ได้ลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้ขนมจีนเส้นใสเหนียวนุ่มกลิ่นไม่แรงรสชาติอร่อยที่สุดก็พบว่าแป้งซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษจึงสั่งซื้อมาทำปรากฏว่าให้คุณสมบัติขนมจีนที่ตั้งไว้ไม่มีผิดเพี้ยนปีพ.ศ. 2545ขนมจีนรุ่นใหม่ของเราก็ออกสู่ตลาดได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคดีมากเพราะยอดสั่งซื้อจากอำเภอดอกคำใต้และอำเภอใกล้เคียงมีเข้ามาชนิดไม่ทันตั้งตัวต้องใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนบางส่วนขณะเดียวกันเราก็เพิ่มคนงานอีก10คนเพื่อรองรับสั่งซื้อแต่ละวัน700ถึง800กิโลกรัมจัญญากล่าวและยอมรับว่าทำรายได้ไม่น้อยกว่า 3-4 แสนบาทต่อเดือนเธอกล่าวเสริมว่าเป็นความสำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนเพราะจากนั้นไม่นานขนมจีนยายหม่อมผลิตผลจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของทุกคนที่คว้ารางวัลเกียรติยศโอท็อป4ดาวขณะที่สูตรการทำยินดีแจกเป็นวิทยาทานถ่ายทอดให้ทุกคนสนใจโดยติดต่อได้ที่โทร054-492-204และ081-630-6639แต่จะสอนลูกๆเสมอถึงเรื่องทำบุญและการตอบแทนคุณบ้านเกิดดังนั้นรายได้ส่วนหนึ่งเราจะได้นำไปทำบุญกับวัดโรงเรียนกิจกรรมการกุศลชุมชนหน่วยราชการส่วนราชการที่ขออนุเคราะห์จัญญากล่าวด้วยความภูมิใจเมื่อนางหม่อมมารดาได้รับรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาปี2549จัญญาเธอจึงต้องรับช่วงต่อกิจการเป็นรุ่นที่3แต่ก็ยังคงชื่อขนมจีนยายหม่อมและจะช่วยเหลือสังคมเริ่มจากเด็กในชุมชนที่มีปัญหาถูกทอดทิ้งเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กติดเชื้อร้ายแรงเด็กยากจนโดยจะให้เด็กๆ เหล่านี้ทำงานตามศักยภาพในช่วงปิดเทอมนอกจากเงินที่ได้รับเป็นค่าจ้างเสื้อผ้าชุดนักเรียนชุดพละจัญญาบอกก็ต้องตามไปดูแลด้วยส่วนเด็กที่มีปัญหากลุ่มเสี่ยงมีโรคร้ายแรงก็ส่งต่อให้อาจารย์อัมพันธ์นันทชาติครูโรงเรียนบ้านร่องจ้าอำเภอดอกคำใต้ซึ่งเป็นพี่สาวนำไปเรียนหนังสือและประสานส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความดีดังกล่าวจัญญาจึงได้รับรางวัลคนดีศรีพะเยาประจำปี2551และสตรีงามพร้อมอำเภอดอกคำใต้ปี2552
จุบันขนมจีนยายหม่อมถูกขยายถ่ายทอดจากปากสู่ปากภายใต้การนำของจัญญาและลูกหลานอีกกว่า20ชีวิตที่จะพร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม